วัสดีค่ะพี่เดบี้กลับมาอีกครั้งในคลิปนี้กับลานีน่าจ้าตามคำเรียกร้องของน้องๆหลายๆคนเลยบอกว่าจำได้ว่าพี่เดบี้ยังมีอีกหลายกล่องเลยที่เป็นลานีน่าเรายังไม่ได้แกะกลับมาแล้วนะคะโอ้ยขอโทษด้วยนะคะคือแกะกันไม่ทันเลยทีเดียวงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าคลิปนี้เนี่ยลานีน่าเป็นเซตไหนนะคะสำหรับคลิปนี้เนี่ยลานีน่าตัวนี้ก็คือตัวดีค่ะดีในเซตของ City Girl ค่ะไปดูกันเลยนะคะว่าเป็นยังไงในเซตนี้ก็จะมีขาตั้งสวยๆมาให้อย่างเช่นเคยนะคะแต่สำหรับเซตนี้เนี่ยสีขาตั้งเนี่ยก็จะเป็นสีขาวพร้อมกับฐานสีฟ้าน่ารักน่ารักอย่างนี้เลยค่ะดีเนี่ยเป็นสาวนิวยอร์กจ๋าเลยนะคะซึ่งนิวยอร์กเนี่ยเป็นเมืองแห่งแฟชั่นและความทันสมัยในเซตนี้ซึ่งเป็นเซตซิตี้เกิร์ลแน่นอนที่สุดเสื้อผ้าของดีจึงมีลวดลายเป็นรูปตึกสูงๆแห่งนิวยอร์กซิตี้เลยล่ะลวดลายพวกนี้ไม่ได้ปรากฏอยู่แต่บนเสื้อผ้าของดีนะคะแต่เลยเถิดไปถึงการแต่งหน้าแต่งตาให้เป็นลวดลายมงกุฎของ KP เสรีภาพซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งเมืองนิวยอร์กเลยนะนอกจากนี้สิ่งที่เจ๋งที่สุดของเดรสชุดนี้คือการที่เราสามารถจะปรับให้กระโปรงทรงเอธรรมดาธรรมดาตัวนี้กลายเป็นกระโปรงทรงบับเบิ้ลได้ด้วยกันเพียงดึงเชือกด้านหลังนี้เลยค่ะโอ้ยเจ๋งใช่ไหมล่ะส่วนเสื้อคลุมสีฟ้านี้สามารถจะเอาออกได้นะคะตามใจชอบเลยค่ะสำหรับเครื่องประดับนะคะต่างหูเป็นกรรไกรสีเหลืองเก๋ๆข้างหนึ่งนะคะอีกข้างหนึ่งเป็นจักรโบราณสีฟ้าจ้าในส่วนของกำไรแหมเมาอยู่ตั้งนานมันคือหมอนกลัดปักเข็มเย็บผ้านะคะสร้างสรรค์ซะจนพี่เดบี้ตามไม่ทันเลยล่ะสำหรับรองเท้านะคะเป็นรองเท้าเปิดส้นพื้นสีฟ้ามีหัวใจสีแดงน่ารักประดับอยู่ด้านหน้านะคะยังไม่จบนะคะตรงตัวดอกไม้ประดับหัวเนี่ยสามารถที่จะนำมาสลับตำแหน่งกับโบตรงเอวนี้ก็ได้นะมีอีกจ้ามีอีกจ้าเลกกิ้งทรงยาวนี้ยังสามารถปรับถกขึ้นลงได้ด้วยปรับสั้นยาวได้ตามใจชอบเลยนะคะในเซตนี้เหมือนเดิมจ้าจะมีสมุดเล่มเล็กมาให้ด้วยล่ะซึ่งจะมีข้อมูลของชุดเสื้อผ้าในเซตนี้สักเล็กน้อยไปดูกันเลยนะคะแน่และแน่นอนขาดไม่ได้เลยคือการที่สมุดจิ๋วเล่มนี้จะต้องมีการสอนวิธีการ DIY บางอย่างมาด้วยไหนๆเล่มนี้สอนอะไรคะโอ้สอนวิธี DIY กระเป๋าสตางค์ด้วยการใช้แผนที่โอ้สร้างสรรค์มากๆเลยนะคะน้องๆลองไปทำกันได้เลยนะคะนอกจากนี้เซตนี้ก็มีนี่กระเป๋าใส่เอกสารมาให้ด้วยไหนๆข้างในมีอะไรคะอ๋อแผ่นสติ๊กเกอร์เป็นภาพสเก็ตช์ที่ดีวาดไว้เป็นรูปดีกับสายยานแล้วก็รีบันจากเซตอื่นๆนะคะโหน่ารักที่สุดเลยสวยงามเลย3รูปค่ะน่ารักมากๆเลยนะคะโอ้น่ารักขนาดนี้พี่เดบี้ไม่กล้าใช้หรอกค่ะเก็บไว้สวยๆอย่างนี้ดีกว่าเป็นไงบ้างคะถูกใจกันไหมเอ่ยสำหรับคลิปนี้จบลงแล้วนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆอย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามช่องของเราและคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะคะพี่เดบี้จะรีบมาตอบให้เร็วที่สุดเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ